ต่ออีกหนึ่งเรื่องนะครับอันนี้เป็นการแจ้งเตือนฮะสำหรับบรรดาโรงเรียนต่างๆนะครับเพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปตามโรงเรียนฮะแล้วก็ไปขโมยของของคุณครูนะครับทำท่าทำทีเป็นผู้ปกครองมารับลูกหลานแต่ปรากฏว่าพอสบจังหวะเข้าไปที่ห้องพักครูไปขโมยของครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับของโรงเรียนเนี่ยจับภาพเอาไว้ได้เป็นผู้หญิงอายุประมาณสัก40ปีรูปร่างท้วมครับสูงประมาณ160เซนผิวดำแดงผมยาวฟูนะฮะที่บริเวณข้อมือด้านขวาเนี่ยสวมริบแบนอยู่ภาพนี้ทางตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล2ส่งไปตามพื้นที่ต่างๆครับเพื่อให้ช่วยกันตามจับผู้หญิงคนนี้ฮะเพราะว่าก่อเหตุมาไม่ต่ำกว่า7ครั้งนะครับตอนนี้ยังไม่ทราบฮะว่าผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรแต่ว่าได้ไปขออนุมัติหมายศาลออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับภาพนี้นะฮะเป็นภาพที่จับเอาไว้ได้ในโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วก็ไปออกหมายศาลในข้อหาลักทรัพย์ตามสถานที่ราชการโดยทางตำรวจนครบาล2ก็โพสต์ภาพนี้ลงเฟซบุ๊กนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์คือพฤติกรรมของคนร้ายคือทำทีเป็นผู้ปกครองเข้าไปที่โรงเรียนเสร็จแล้วนะฮะพอสบจังหวะช่วงเย็นๆบางทีคุณครูไม่ได้อยู่ในห้องพักครูก็จะเข้าไปที่ห้องพักครูแล้วไปขโมยของฮะของคุณครูที่วางทิ้งเอาไว้อาศัยจังหวะห้องที่ว่างๆไม่มีใครอยู่ก็ไปขโมยอย่างช่วงที่ชุลมุนหรือว่าเด็กเลิกเรียนอย่างนี้นะคะคุณครูก็จะไปดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยแหละค่ะผู้หญิงคนนี้ก็อาศัยจังหวะนี้นะคะเข้าไปขโมยของถ้าดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะตำรวจก็นำไปเทียบเคียงกับคดีที่เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันพบว่าผู้ต้องหาก่อเหตุในลักษณะแบบนี้ทำมาแล้ว7ครั้งคุณผู้ชมทำแบบนี้มาตั้งแต่ปี2558นะคะจนกระทั่งมาเกิดเหตุเนี่ยอีกครั้งหนึ่งคือ18สิงหาคมก็ตระเวนไปตามขโมยของตามโรงเรียนต่างๆทั่วกรุงเทพมหานครค่ะแล้วก็10ตุลาคมตำรวจก็ออกหมายจับนะคะคดีนี้ตำรวจพยายามเร่งสืบสวนหาเบาะแสแต่ว่ายังไม่มีวี่แววเลยก็ขอประชาสัมพันธ์ฝากไปถึงคุณผู้ชมที่ชมรายการของเรานะคะรวมถึงประชาชนที่เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วพอจะจำรูปพรรณสันฐานของคนร้ายได้เนี่ยให้สามารถแจ้งไปที่กองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล2ค่ะมีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อไปนะคะ02-566-4257ตลอด24ชั่วโมงถ้าเกิดแจ้งเบาะแสเข้ามามีรางวัลเป็นเงินสด 10,000 บาทด้วยคือบางทีคุณครูก็ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ปกครองตัวจริงใครเป็นคนร้ายเข้ามานะฮะโดยเฉพาะช่วงเย็นๆช่วงเลิกเรียนเนี่ยนะฮะก็ฝากแจ้งเตือนด้วยถึงโรงเรียนต่างๆถ้าเห็นผู้หญิงรูปร่างแบบนี้นะครับก็ระวังดีๆถ้าเกิดเจอที่นั่งเรียนก็แจ้งตำรวจได้